ู้คู่บ้านแล้วล่ะครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาอยู่กันที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถือว่าเป็นบ้านหลังแรกเลยนะครับที่เป็นการปรับปรุงบ้านจากบ้านชั้นเดียวเป็นบ้าน2ชั้นตอนนี้ผนังด้านบนก็ติดตั้งใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้จากชั้นเดียวเป็น2ชั้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนทำนะครับนี่คือในส่วนของชั้นล่างนะครับบ้านชั้นล่างด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงอยู่ปกตินะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับด้านบนนั้นเดิมเป็นหลังคานะครับก็จะเปลี่ยนจากหลังคาเป็นชั้น2นะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นแผ่น EPD นะครับถ้าเรามามองด้านนี้นะครับจากด้านหน้านี่นะครับตอนนี้ชั้น2ก็ติดตั้งผนังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือหลังคานะครับรอเมทัลชีทที่จะมาติดตั้งหลังคาที่นี่นะครับลองไปดูชั้นล่างก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของโครงสร้างเดิมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นผนังที่กำลังทำใหม่นะครับลองไปฟังเสียงคุณคณากรนะครับที่เป็นคนทำอยู่ที่นี่นะครับคุณคณากรแจ้งสว่างจากบริษัทสวิตเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมลองอธิบายหลังนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับบ้านโฟมอู่ทองนะครับของสุพรรณน่าจะเป็นหลังแรกนะครับที่เรามาทำเต็มรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวครับเราต้องการที่จะมีสมาชิกเพิ่มก็เลยต้องการจะขยายห้องขยายพื้นที่ของการใช้งานนะครับก็จะเริ่มจากการที่เข้าไปดูงานของเรานะครับที่กรุงเทพนะครับก็ไปดู 2-3 รอบไปว่าจะเป็นบ้านสามัคคีบ้านลาดพร้าวนะครับเมื่อมีความมั่นใจว่าจะใช้ EPD โฟมนะครับจะทำบ้านโฟมนะก็เริ่มตกลงทำแบบนะครับเราก็ยื่นขออนุญาตนะครับแล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับหลังจากที่ทำเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เวลาเราทำเราก็จะค่อยๆพยายามปรับแต่บ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับหลังอื่นเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเขาให้ใช้โครงสร้างเดิมนะครับซึ่งเราก็มาต้องมาดูนะครับเพื่อหลังเนี้ยทำไว้ค่อนข้างดีครับโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงนะครับเสาเนี่ยนะครับก็เป็นเสาหน้า20นี่โดยปกติทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยน่าจะหน้า15อันนี้ทำไว้หน้า20ก็ถือว่าเหล็ก8เส้นนะครับก็โอเคนะครับก็เราก็มาทำชั้น2ซึ่งพอชั้นบนไปก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็หลังเป็น EPD หลังคาเป็น EPD มุงด้วยไมเคิลชีทนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการติดผนังแล้วก็เดี๋ยวจะฉาบปูนแล้วก็วางระบบไฟนะครับก็จะทำให้บ้านของหลังนี้นะครับก็น่าจะสมบูรณ์นะครับถูกใจเจ้าของบ้านเพราะตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเย็นแล้วนะครับตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะครับถือว่ามาในสภาพแบบนี้ครับผมครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อไปที่อาจารย์ชัยหรือว่าร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับนะบ้านโฟมสีนวลครับผมติดต่อได้ครับครับนี่ก็เป็นเสียงจากคุณคณากรนะครับแล้วก็กำลังทำอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นหลังแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ใช้แผ่น EPD นะครับในการปรับปรุงบ้านจากชั้นเดียวเป็น2ชั้นอันนี้ก็ส่วนของพื้นที่อยู่ยกระดับให้สูงเท่ากันนะครับแล้วก็มีพี่สันนะครับแจ่มชื่นพี่สันแจ่มชื่นเป็นผู้ควบคุมงานนะครับตอนนี้ก็สรุปรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของบ้านในรายละเอียดของการทำงานนะครับนี่คือในส่วนของชั้น1จากชั้น1เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชั้น2กันครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้น2กันนะครับตอนนี้บันไดยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ชั้น2นั้นการติดตั้งผนังนั้นใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับในการทำงานนะครับนี่ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2กันแล้วนะครับจากการทำงานนะครับของทีมงานนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการสร้างโดยใช้ระบบ EPD ทั้งหลังชั้นล่างนั้นโครงสร้างเดิมผนังเดิมบางส่วนผนังใหม่ก็จะเป็น EPD ชั้น2นั้นก็จะเป็นผนัง EPD ทั้งหมดเลยนะครับนี่เรามาดูการติดตั้งนะครับนี่ครับติดตั้งทั้งหมดนะครับเป็นการติดตั้งผนังด้วยระบบ EPD นะครับทั้งหมดนะครับการกั้นห้องนะครับทีมงานที่นี่ก็เป็นทีมงานของพี่ทิศนะครับทีมงานช่างทิศก็จะเป็นทีมงานที่ติดตั้งนะครับนี่ครับช่างลุงช่างท็อปนะครับก็ทำกันอยู่ที่นี่ในการติดตั้งผนัง EPD นะครับสำคัญในการติดตั้งผนัง EPD ก็จะมีนะครับแผ่น EPD นะครับมีโพลิเมอร์แล้วก็มีกาวต่อเคลือบโฟมในการใช้งานในการติดตั้งกันนะครับแล้วก็ยึดการทำงานต่างๆนะครับที่นี่กันนะครับส่วนการทำงานนี่เห็นแล้วนะครับนี่ครับกาวต่อเคลือบโฟมของเราขาดไม่ได้นะครับก็นี่ก็ผนังส่วนหลังคานั้นก็จะตามมาทีหลังนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รอแผ่นเมทัลชีทอยู่นะครับห้องน้ำทั้งหมดก็สามารถใช้ผนัง EPD ทั้งหมดได้เลยนะครับนี่คือส่วนของห้องน้ำ
นะครับแล้วก็น้ำยาที่จะใช้ในการประสานนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการใช้งานหรือเป็นการทำงานโดยระบบ EPD Foam อย่างที่บอกนะครับว่าผนังหลังคาเย็นด้วย EPD นั้นเราสามารถทำได้นะครับด้วยระบบ EPD Foam ขอบคุณทีมงานบริษัท Service Terrace Construction คุณคณากรแจ้งสว่างคณากรบ้านโฟมพิสารแจ่มชื่นแล้วก็ทีมงานพิทิศนะครับส่วนผมก็ช่างรู้คู่บ้านใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0917893563 0917893563ในการทำบ้านโฟมนั้นนะครับขาดไม่ได้นะครับ U-frame แผ่น EPD ในการติดตั้งนะครับการติดตั้ง U-frame กับ U-frame ใช้ S-polymer ยึดอยู่ด้านหลังระหว่าง U-frame กับแผ่น EPD ใช้กาวต่อโฟมใส่เข้าไปยึดเข้าด้วยกันนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแบบนี้นะครับก่อนที่จะฉาปูนขาดไม่ได้ครับน้ำยาทาประสานโฟมครับทาไปบนแผ่น DVD ก่อนที่จะมีการฉาปูนฉาปูนเสร็จนะครับขาดไม่ได้ก็คือตะข่ายไฟเบอร์ที่จะติดตั้งนะครับเสริมความแข็งแรงทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งผนังระบบ EPD กับช่างรู้คู่บ้านนะครับใครที่ติดตามก็สามารถติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ0917893563ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีเมืองนนท์นะครับหรือติดตามทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานขอบคุณมากครับช่างรู้คู่บ้านแล้วล่ะครับหากบ้านคุณมีปัญหา